ตอนที่กลับมาเล่นอีกทีหนึ่งหายเหมือนเดิมเป็นกลับเข้าสู่เทปที่2กันแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือต่อจากเทปที่แล้วเลยครับผมเพราะว่ามันยาวเกินเราเลยคิดว่าเอาสัก2เทปน่าจะสวย EP 2ดีกว่า EP 2ดีกว่าสลับอันนี้เมื่อกี้ทางซ้ายของพี่เป้เล่นหมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วต่อไปเป็นทางขวาของเราบ้างซึ่งก็อยู่ระดับนึงเลยแหละนะสำหรับวันนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของธรรมญาณมารอบที่แล้วเราก็พูดกันเยอะแล้วก็หลายๆคนที่เพิ่งจะเริ่มสะสมเนี่ยก็ต้องบอกกันว่ารอบที่แล้วเราได้พูดไปแล้วว่าพวกรหัส9เนี่ยเอาเป็นว่ามันไม่ได้มีมาตลอดแล้วกันมีโอกาสจะกลับมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ในความรู้สึกผมว่าอย่างน้อยก็สัก 70% 7-80% เราคิดว่าเป็นไปได้ครับนะใครที่คิดจะสะสมแล้วตอนนี้ไอ้รถที่เราหาอย่างสมัยก่อนเราหา Spinex ครับหาไม่ได้ใช่ก็สักพักนึงก็รีมาเลยเป็น Tracker เนาะครับ CMC เมื่อตอนนั้น Shadow Breaker หรือ Max Breaker ก็ขาดตลาดไปคนก็มาขอซื้อเราเพราะเห็นเราทำรีวิวเราก็ไม่ขายแล้วตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วมั้งนะหรืออย่างที่เป็นตำนานที่สุดก็น่าจะเป็น Thunder Shot Thunder Shot นี่เป็นตำนานแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นไอตัว MS ป่ะที่เป็นชุดแต่งกล่องดำๆใช่ๆอันนั้นก็จะเป็นตำนานเหมือนกันลูกปืนเซรามิกเนาะใช่ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะฮะตำนานเหมือนกันเหมือนเห็นว่าทุกวันนี้กลับมาขายกล่องละ 2,000 แล้วนะคะสำหรับธรรมญาณในมุมมองของพี่เปเล่ครับทำไมถึงรู้สึกชอบมันแบบมันทำไมมันผมเพราะว่า1ผมแบบตอนเด็กๆมีการ์ตูนเนี่ยแล้วก็แบบมันเหมือนแบบเฮ้ยเราอยากแต่งเหมือนการ์ตูนบ้างอยากไปแข่งอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบก็เลยชอบแล้วอย่างหนึ่งมันได้แบบพอเราซื้อมาปุ๊บอ่ะมันก็ต้องเอาไปแต่งใช่ไหมมันเหมือนเราค่อยๆทำให้มันเร็วขึ้นแรงขึ้นเนี่ยมันก็เลยแบบสนุกได้สนุกคือของเราอ่ะไม่ได้คิดถึงการแข่งเลยแต่เราชอบหน้าตาของมันเราเป็นคนที่ชอบรถล้อใหญ่ๆแล้วล้อไม่เท่ากันคือเป็นคนที่ชอบรถจริงๆอ่ะชอบรถแนวสไตล์รถบักกี้ครับรถบักกี้คือรถอะไรรถบักกี้อ่ะเหมือนใน PUBG ใช่แล้วก็รถแนวเรซซิ่งแต่ถ้าเอาจริงตัวเราสะสมมาเราไม่ค่อยชอบรถแนวเรซซิ่งสักเท่าไหร่โดยเราจะพูดเกือบทุกคลิปที่เราทำอยู่แล้วแต่เราจะชอบรถการ์ตูนมากแล้วก็รู้สึกว่าถูกจริตแล้วกันครับนะฮะโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าอันนี้คือDyna Storm RS ซึ่งเป็นรถคันแรกที่เราเนี่ยซื้อมาในตอนที่เรากลับมาเล่นเลยตอนตัดเด็กไม่ใช่ Dyna Storm เนี่ยมันเคยมีตอนเด็กมา แต่ว่าตอนที่เรากลับมาเล่นเนี่ย Dyna Storm มันมาเป็นรุ่นแบบนี้ละ แล้วก็ไม่มีใครเอาไปลงแข่งด้วยเพราะว่าข้างหน้ามันหลุดง่าย นี่เห็นไหมหลุดละครับผมเห็นป่ะเนี่ยถ้าวิ่งไปมันหลุดมาก็ไม่ได้เนาะก็จะแบบคนไม่ชอบมันหลุดง่ายอะไรเงี้ยก็เลยซื้อไว้เพราะเป็นความทรงจำมากสำหรับ Dyna Storm RS น่ารักมากเลยอ่ะจริงน่ารักน่ารักเนาะมันมีความน่ารักอ่ะรู้สึกแบบรันสังเกตมารถที่เราประกอบให้ดูส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยติดโรลเลอร์เพราะว่าอะไรครับเพราะเราสึกว่าไม่ติดมันสวยกว่าก็ใช่แล้วก็ไม่ติดหางข้างหลังด้วยเขาเรียกอะไรก้ามปูไม่แน่ใจไอ้ข้างหลังอ่ะเขาเรียกว่า roller stay rear roller stay ก็คือคนไทยก็เรียกก้ามปูนแหละก็ไม่ติดอย่างนั้นเราก็จะเรียกว่ากันชนหลังกันชนหลังโอเคเรามาต่อกันอันนี้มีความพิเศษมากกว่าอีกแล้วนิดนึงคือมีรุ่นนึงที่เราเนี่ยหายากมากก็คือตัว Avante MK3 ตัวนี้สิAvante MK2 ป่ะทำไมมันถึงหายากอ่ะคือมันไม่ใช่หายากแต่มันเป็นรถพิเศษอันนี้เป็นรถที่คือมันจะมีรถที่เป็นคล้ายๆกับ Asia Challenge ก็คือคนเอเชียจะเอาทําแย่มแข่งกันซึ่งเอาตัวแทนแต่ละประเทศไปแข่งกันซึ่งแต่ละครั้งก็จะจัดแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันและมันมีปี2020เนี่ยเขาจัดที่ไต้หวันซึ่งนับว่าปีนั้นโควิดมาเรียบร้อยนะฮะก็เลยเป็นรถพิเศษใน Asia Challenge นั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้ความพิเศษก็คือว่าเราสั่งมาแล้วมันไม่มีบอดี้ทำไมเป็นอย่างนั้นของมันไม่ครบแล้วเราไม่รู้เลยคือเราได้มาปุ๊บเราก็เก็บก่อนก็เก็บไว้แหละไม่ได้คือมันก็ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากหรอกแต่ก็ไม่ได้ประกอบอ่ะปรากฏว่าไม่มีบอดี้เว้ยจนสุดท้ายอ่ะต้องไปสั่งพี่โน้ตร้านดาร์กไซด์อ่ะให้กรุณาทำสีให้หน่อยก็คือนี่คือสิ่งที่พี่โน้ตทำมาให้เราคือมันคือบอดี้อัลบันเต้ MK2 ครับผมแบบแล้วจริงๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือบอดี้เนี่ยมันจะเป็นแบบใสแต่ว่าพี่โน้ตทำสีมาให้เรียบร้อยแล้วดูงานพี่โน้ตดิเนี้ยปะเนี้ยมากเนี้ยเลยแต่บอกพี่โน้ตว่าตัดมาให้หน่อยพี่โน้ตไม่ตัดมาให้โกรธจนตัวสั่นไม่หมดปะท้อจริงมันสวยไม่สวยมันอยู่ตอนตัดนี่แหละไอตอนทำสีอ่ะอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ตอนตัดนี่พี่โน้ตเราบอกว่าพี่โน้ตเราตัดไม่เนียบนะได้เลยเบิร์ดดิพี่จัดให้มาเรียบร้อย
ตัดมาเรียบร้อยจะลืม นะเห็นจะเห็นว่าเป็นจุดประกอบจริงพ่อจะมีคู่มืออะไรของบอดี้มาด้วยเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเอเชียชาเลนจ์นะฮะที่เป็นของไต้หวันนี้เราได้พูดกันเลยว่าความน่าสนใจของมันก็คือว่ามันเป็นธงชาติไต้หวันเลยนะฮะก็เป็นประเทศที่ตอนนี้ก็นะฮะกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยละทุกคนชอบไปหาของกินกันที่นี่นะฮะยางมีสกีแล้วนะยางนี่เป็นอันนี้เป็นมารูนป่ะนี่ Taiwan Mini 4 Wheel Asia Challenge 2020ซึ่งมันก็จะมีมาตั้งแต่2015 16 17 18 19 20นั่นแหละเนาะมารูนว่ะแข็งเป๊กเลยเป็นยางมารูนนะฮะเป็นยางแข็งนั่นเองเป็นยางฮาร์ดนะครับน่าจะเป็นยางฮาร์ดนะถ้าเราลองบีบๆดูนะฮะเป็นยางโลโปรไฟล์เป็นล้อกลางแล้วก็ตัวบอดี้มา ABS Resin อ่ะยังไงเดี๋ยวไปดูตอนแกะกล่องอีกทีนึงก่อนเนาะในความเป็น Asia Challenge เนี่ยก็มีอยู่ปีนึงที่พี่ก็เล่นเหมือนกันไอ้รถสีชมพูอ่ะอ๋อตอนนั้นก็หายากนะค่อนข้างแบบแย่งกันอยู่น่าจะ2015ใช่ๆดู2016นี่แหละสีชมพูนี่แหละนะจริงๆเรามีเอเชียชาเลนจ์อีกคันหนึ่งโดยซ่อนไว้ที่บ้านแบบมันมีเรามีทุกทำไมต้องซ่อนเพราะว่าเราไม่ได้มาบ้านดีด้วยไงอ๋อเออมันมีคันนึงน่าจะปี2017หรือ18ไม่แน่ใจไอตัวสีชมพูนั้นก็อันนั้นน่าปี2015แต่จำชื่อได้ละมันอาวันเต้เหมือนกันเนาะใช่อาวันเต้เหมือนกันอาวันเต้น่าจะ MK1 ป่ะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามีแน่นอนโอเคต่อมาเป็นอาวันเต้ MK3 ของทัมย่าโคเรียอันนี้ฉลองครบรอบ25ปีเลยนะฮะเป็น anniversary special นั่นเองซึ่งนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะฮะอ่ะให้ดูนี่คืออวันเต้ MK3 นะครับทำย่าโคเรียฉลองครบรอบ25ปีนี่ก็สวยมากเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วในตระกูลของอวันเต้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่พูดไงดีวะพี่มีหลายซีรีส์หลายยี่ห้อหลายตำนานว่ากล่าวกันไปจริงๆถ้าเป็นใน Red and Go ตอนแรกๆพระเอกก็ใช้เป็นอวันเต้ป่ะครับมันเหมือนเป็นทรงอวันเต้เฉยอ๋อเพราะว่ามันเป็นอวันเต้2001ใช่มั้ยอันนั้นของมาโคโตะป่ะใช่อ๋อของเด็กใส่แว่นเด็กใส่แว่นจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้ละโอ้โหมันนานนานมากละไม่มองไม่เห็นหรอกอย่างอันนี้เป็นอวันเต้เหมือนกันคือทรงอวันเต้จะเป็นทรงแบบประมาณนี้คุณผู้ชมครับผมหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือเป็นทรงเรสซิ่งประมาณนี้เลยสำหรับอวันเต้นี่เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้พอมาเป็น MK ปุ๊บเนี่ยโอ้โหอร่อยเลยสุกี้เป็ดย่างตลกมากผมรออยู่กะแล้วต้องมาผมได้รออยู่อันนี้คือเอเชียชาเลนจ์ปี2021อันนี้คือหลังจากตัวที่ไต้หวันก่อนไต้หวันมาแล้วก็มาเป็นตัวนี้เอเชียชาเลนจ์ปี2021จับมือร่วมกับ T-Mac นะจำไม่ได้แล้วของอะไรโอ้ลืมหมดแล้ววะอันนี้รีวิวแล้วนะอันนี้รีวิวแล้วเยอะเกินจริงนี่แค่แบบไล่แบบแต่ละปีนี่ก็เยอะมากนะจะตายเอานะเยอะมากเลยอ่ะ2020จริงๆถ้าเป็นพี่โน้ตจะได้หมดแต่เขาอาชีพนี้เนาะอ่ะผ่านไปสำหรับเอเชียชาเลนจ์แล้วก็ฉลองครบรอบ25ปีนะฮะคราวนี้มาถึงตัวพรีเมียมแน่นอนว่าตัวนี้ที่ว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันใช่ตัวนี้ผมก็ชอบเป็นอีกตัวในการ์ตูนที่ผมชอบมากนี่คือเลสติงเกอร์คุณนี่ชอบแต่ตัวที่แบบเป็นอธรรมใช่ผมจะเป็นแนวนี้แหละคุณไม่ผ่านคำใช่ไหม ผมชอบตัวร้ายๆเป็นแค่ในการ์ตูนแหละชีวิตจริง อ่ะนี่คือเลสติงเกอร์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แน่นอนว่าคนที่ดูการ์ตูนเลสโกก็น่าจะคุ้นเคยดีอ่านให้ดูกันจ้ะนี่คือเลสติงเกอร์นะจ๊ะพรีเมียมความอย่างที่บอกว่าความพรีเมียมสำคัญยังไงก็คือว่าก่อนหน้านี้มันเป็นโครซูเปอร์วันเอ๊ะครับเมื่อก่อน T Z ป่ะ T Z ถ้าเป็นเล่นควรจะเป็น T Z T Z เพราะว่าตัวร้านแน่เป็น T Z หมดยกเว้นมี Big Spider เป็นซูเปอร์ทูซูเปอร์วันอ่อนๆเลยบางๆเลยบางมากเลสติงเกอร์น่าเป็นซูเปอร์วันนะหรือเป็น T Z ผมว่าน่าจะเป็น T Zแล้วก็บ็อกเกนจีเป็นมอเตอร์น่าหรือว่าเป็นซูเปอร์วันเราก็ซูเปอร์วันนะมันเป็นทรงนี้เนาะทรงมันมีไฟเยอร์สติงเกอร์อ่ะไฟเยอร์สติงเกอร์ที่เป็นรถอย่างเงี้ยแต่เป็นรถเป็นรูปไฟอ่ะที่เป็นของผู้หญิงอันนั้นน่าจะเป็นทีแซดอ่ะช่างมันเถอะฉันก็ลืมหมดละใครจำได้ช่วยบอกเลยนะแต่เราคิดว่าวันนี้คนที่ดูนะวันนี้เราอยากให้มันดูแบบเพลินๆ เพราะว่าคนที่เขามาดูรายการทำย่ามที่เขาอยากจะพูดคุยกับความเป็นวัยเด็กครับผมใช่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นคุณนดุษเริ่มยังไงอ่ะทำไมถึงแบบมาเล่นคือก็ดูการ์ตูนนั่นแหละแต่เอาตรงไม่มีปัญญาซื้อแล้วนึงก็ไปเห็นว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่อยู่ในการ์ตูนมันมีจริงว่ะมันอยู่ตรงหน้าจริงๆอ่ะมันเหมือนกันเลยอ่ะใช่แต่มีแต่ของปลอมนะใช่จริงๆผมก็เล่นตาเพชรใช่แต่ของเราแย่กว่าตาเพชรอีกเพราะว่าคุณแม่ไม่มีเงินซื้อให้เลยแล้วคันแรกเลยของเราก็คือเป็นคันนั้นใช่ไหมคันแรกตอนวัยเด็กใช่แต่น่าจะเป็นของปลอมเหมือนกันเป็นของปลอมแต่ว่าคันแรกที่เป็นของแท้เลยอ่ะคือ Spinex ตัวสายฟ้าตัวที่1แต่ว่าไปโดนขโมยที่โดนขโมยที่ฟิวเจอร์พาร์คบางแคสมัยก่อนฟิวเจอร์พาร์คบางแคสมัยก่อนจะมีร้านอ๋อก็เล่นกัน
เออเราก็วางสมมตินี่คือสปินเน็ตครับเออด้วยความที่เราเป็นเด็กประถมแบบประถมต้นน่ะเออเราก็เล่นเกมตู้อยู่เราก็เลยวางรถไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเกมตู้มันก็มีเหมือนเด็กวัยรุ่นคนนึงที่แบบโตหน่อยอ่ะเดินมาเฮ้ยน้องเล่นอะไรวะอะไรเงี้ยปุ๊บๆแล้วก็เหมือนกับแอบหยิบรถเราไปเราไม่เห็นอย่างเงี้ยเราคันนั้นก็คือ250บาทมอเตอร์อีกประมาณ100นึงสมัยก่อนแพงนะ250แพงอยู่นะสมัยก่อนมันไม่ใช่เงินเฟ้อสมัยนี้นะนั่นก็รู้สึกว่าแบบมันโคตรเสียใจเลยว่ะรู้สึกแย่มากๆแล้วพ่อไม่ว่าเท่าไหร่แต่แม่ค่อนข้างจะดุค่อนข้างจะแบบจริงจังกับการโดนด่าเรื่องนี้มากเพราะแบบทำไมคุณไม่รักษาของต่อไปจะรักษาอะไรได้อะไรเงี้ยเออก็จะโดนค่อนข้างหนักมากๆแต่มันก็เป็นการสอนของเขาอย่างนึงแหละว่าให้เราระมัดระวังเนาะเพราะวันนี้มันจะเป็นแค่สิ่งนี้ไงแล้วพอผ่านมาอีกตอนที่กลับมาเล่นอีกทีนึงหายเหมือนเดิมเป็น คันไหน เป็นเริ่มจากคันไหนกลับมาคันแรกสุดที่เล่นน่าจะเป็น Rising Trigger Rising Trigger คือรถคันที่อ๋อลูกเมย์น้อยกว่าเลสโก้ไงอ๋อเพราะว่าคือทาคาบะเรียวกว่าจะได้รถเป็นของตัวเองเออถ้าเลสสึเนี่ยดูลูกเมย์น้อยแล้วอันนี้คือลูกนอกสมรสเลยนอกสมรสเลยหรือแม้กระทั่งลูกเมียเก็บเลยทาคาบะเรียวไม่มีความไม่มีดูเลยไม่มีความรักเลยจนจบแบบภาคไปนู่นเลยนะก็ยังไม่ได้รถใหม่เลย Tracker CMC อ่าต่อจาก Tracker X ที่โดนตัดครึ่งไปจาก V Spider ไปให้อาจารย์เท็ดชินมั้งใส่สาร CMC คุณจำได้แล้วคุณนะจำได้ครับให้ Big Spider ฟันไม่เข้า อยู่จนแบบจนภาค2อ่ะเพราะว่าทนจัด ไม่มีบท แต่ว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบครับผมแต่เพิ่งเข้าใจร้ายเลยว่ะจะพูดความใจร้ายนะแล้วว่าอาจารย์ใจร้ายกับทาคาบะเดียวมากจริงโดยเฉพาะถ้าไม่ตายก็มีกระลักนะที่แบบรถไต่ใช่ไหมไต่ผนังไต่ผนังใช่ไหมคืออย่างสปินแน็กก็มีสปินแน็กต่อมาเป็นสปินคอบราครับอันนี้ก็เทคโนโลยีจ๋าเลยใช่แล้วก็มาเป็นสปินไวเปอร์ก็ยังได้เห็นในการ์ตูนถ้าจำผิดนะครับโปรโตเซเบอร์ก็มีแค่2อันคือโปรโตเซเบอร์กับเอโวลูชั่นแล้วอันนี้ก็ลูกไปน้อยแบ่งบทไม่พอกระจายบทไม่พอก็แต่ตัวร้านนี่คือเห็นเซตเดียวนะที่เราเห็นนั่นก็คือแบบมีเซตเขาเซตเดียวอ่ะเดียวแล้วก็ไม่มีแบบเอารถใหม่มาแข่งไม่มีใช่ไหมสมัยก่อนทันรุ่นเวอร์กลางปีมั้ยเนี่ยดูถึงตรงไหนจริงดูแค่ถึงตอนช่อง9ฉายจบอะก็คือภาคหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าภาคไทยมีแค่นั้นแต่ที่เราพูดอยู่ก็ภาคหนึ่งนะไทยก็ CMC หรือ ZMC เนี่ยก็คือยาวแต่ ZMC มีความสวยคือตรงล้อแม็กมันจะมีไอ้ที่ปิดอ่ะปิดฝาแม็กอ่ะมีช่วงนึงขาดตลาดเหมือนกันตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วมีคนมาขอซื้อเลยเชื่อไหมว่าเวลาอะไรขาดตลาดนั้นทุกคนจะทักมาหาเราว่ามีหรือเปล่าพี่ขายไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจริงทุกวันนี้รายการเราก็เหมือนร้านขายของเล่นไปทุกวันเออเหมือนทุกวันเลยว่ะคือจริงไม่ต้องรีบเลยมาแน่นอนวันนั้นได้ว่าหมายแน่นอนนะอ่ะต่อดีกว่าเราพูดอย่างเราได้ลืมเลยเลย์สติ๊กเกอร์นะนี่คือความพรีเมียมต่างจากเดิมยังไง1เปลี่ยนแชสซี2เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ครับนะฮะอันนี้คือหลักๆเลยไม่รู้ไปถึงไกลไหนด้วยต่อมานี่คือรถที่โลโบเรสสวยมากผมเห็นแล้วแบบชอบมากแกะซะหน่อยมั้ยหน่อยเขาว่าเราไม่รู้เลยข้างในเป็นไงเดี๋ยวเขาอ่านก่อนเขาบอกว่ามันเป็นรถที่เอาต้นแบบมาจากรถ AI รถ AI ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบในบริษัท Roborace Season Alpha and Beta อ๋อไม่ใช่สิเข้าโครงการทดสอบประมาณเนี้ยครับนะก็คือเป็นรถที่สามารถขับด้วยคนก็ได้หรือว่าด้วยหุ่นยนต์ AI ก็ได้เหมือนกันนะคะรถคันนี้มันชื่อว่า DevBot 2.0 เทพอ่ะแกะซะเลยถ้าเราแปลผิดนะเพราะว่าเรารีบแปลมากแกะซะเลยเพราะว่าอย่างเรื่องภาษาอังกฤษนี่ระดุดก็ได้อย่างภาษาอังกฤษนี่คือต้องบอกว่าสบายครับเอ้ยจังหวะเมื่อกี้ต้องมาแล้วภาษาอังกฤษปุ๊บเฮ้ยเยลโล่แมงโก้เอ้ยต้องมาแล้วเออก็ดีครับเก่งครับภาษาอังกฤษเก่งก็ดีแล้วคุณต่อดีกว่าเยลโล่ไม่เล่นเราเราหักมุกไปแล้วเยลโล่เออเพิ่งเห็นว่าเมื่อกี้เลซิงเกอร์อะชาร์ซีมันสีกลมทาวอะเออสวยดีนะเดี๋ยวขอดูบอดี้หน่อยสวัสดีสีกลมทาวบอดี้อะไรพี่บอดี้สแลมชีวิตเมื่อกี้เขามารอบเราไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมไม่โดนถ้าพูดแค่นี้โดนก็จบแล้วถ้าพูดแค่นี้โดนนะบอกว่าวันนี้ไปดูบอดี้ไปดูคอนเสิร์ตบอดี้สแลมคุกแค่นี้พูดไม่ได้คุกใช่ไหมพูดชีวิตไม่ได้คุกอ่ะโลโบเลสนิดนึงอันนี้เราว่าเปิดมานะบอดี้น่าจะสีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์บอดี้สแลมไม่เลิกด้วยนี่คือโลโบเลสนะเออแต่ดูสวยอยู่นะพี่เบเล่สวยสวยผมเห็นหน้าปกแล้วชอบมากนี่ดูดีมากตรงปกไหมส่วนใหญ่จะดูที่หน้าปกใช่ไหมคุณอ่ะใช่ครับหมายถึงคามิยะนะคามิยะทำไมเราต้องเอาอะไรอย่างงี้มาเข้ารายการด้วยเนี่ยอันนี้คุณพูดคนเดียวเลยนะคุณน่ะพูดก่อน
หลักฐานอยู่ไหนอยู่ในกล้องก็หมายถึงนี่ธรรมยาสาบานให้ฟ้าผ่าได้นะสาบานแล้วตายเปล่าแต่ตลกไม่ได้กระถึงตายนะบอกไว้ก่อนอันนี้โอ้โหไม่มีสติกเกอร์วะอ๋ออยู่อยู่ซ่อนล่างสุดซ่อนล่างสุดถ้าไม่มีนี่พี่โน้ตไม่ได้เสียพี่โน้ตเลยพี่โน้ตอย่าไปยุ่งฉันนี่นี่นี่สติกเกอร์ดูดีมากอย่าหัวปิดตาทำไมนะมันไม่โฟกัสสวยว่ะสติกเกอร์ดูดีด้วยสวยสวยสวยเลยสวยเลยบอดี้ดูบอดี้สิบอดี้อะไรพี่บอดี้สแลมอะไรชิวี่เดี๋ยวเราจะไม่ไปจากนี้ใช่ไหมแต่สีมันดูเหมือนเป็นไม่ได้ดำเฮ้ยนี่มันดำด้านนี่ว่ะเฮ้ยมันเป็นดำด้านไม่รับนี่ตรงกระจกเขามีเป็นแบบไม่ใช่ว่าด้านทั้งหมดตรงกระจกเขาเป็นแบบด้านนี่ไงคือดำด้านว่ะใช่ใช่แล้วจริงเหนือว่ากระจกใสแต่เดี๋ยวก็ติดสติกเกอร์ทับอยู่ดีป่ะหรือไม่มีสติกเกอร์ผมว่าเขาต้องทำสติกเกอร์ใช่ใช่สติกเกอร์สีเทาแล้วเขาจะทำมาทำไมก็ให้ไม่รู้กันสงสัยตรงไหนเอาไปแต่งมาบางคนเขาไปแต่งแบบเป็นรถดำก็เท่ดีนะเอาจริงอันนี้ถ้าไม่ติดสติกเกอร์เลยอ่ะเราไปแต่งเป็นรถโทนดำทั้งหมดอะเหมือนรถแบทแมนอะเท่จริงทรงรถสวยมากไม่ค่อยเห็นเลยนะสวยสวยสวยดูดีเลยนี่สติกเกอร์โคตรดีอ่ะดูดิตัดโคตรดีโคตรดีมากแล้วก็มียางนี่นะฮะเป็นโทนอุ้นล้อเล็กด้วยนะโทนดำทั้งหมดเลยไม่ใช่ล้อเล็กล้อกลางเราว่าล้อเล็กล้อกลางไหมครับล้อเล็ก small ได้ small ใช่ล้อเล็กนะหรือกลางเราว่าเล็กสรุปเป็นล้อเล็กเวลาใส่ต้องใส่สติกเกอร์ก่อนและนี่คือสีส้มโอ้โหตัวห้องเครื่องออเรนฮะออเรนอย่างสีส้มออเรนแล้วยังไงต่อ จะเล่นเนี่ยแล้วยังไงต่อคือจะเล่นอะไรเนี่ยเผื่อทางลงให้ตัวเองด้วยอันนี้ดีอันนี้โดยรวมชอบสวยจริงสวยจริงอันนี้คุ้มค่าการสะสมมากต่อดีกว่าโคตรเยอะเลยนี่เลยอันนี้ Japan Cup 2021มีทุกอย่างเลยว่ะมาจากบอดี้เสียออกแบบโดย PDC Design Work โอ้เดี๋ยวนี้เขานิยมสีนี้กันว่ะเกือบทุกคันเป็นสีกลมหมดเลยนะครับมินี่มินี่อ๋อนี่โหนี่อยากโชว์มากเลยว่ะวันนี้ไงร้อนหนาวเอาครบแล้วนี่หมดแล้วนี่นี่ร้อนหนาวอันนี้คันที่สั่งมาใหม่เพราะว่าตอนนั้นเราเอาร้อนหนาวไปเล่นแล้วเหมือนกับว่ามันพังอันนี้คือ Dash 2 Burning Sun สวยมากคือคันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นคันที่กลับมาเล่น Open Box เป็นคันแรกแล้วแบบว่าโคตรมันมากถามว่าทันไหมกระตุลนี้ไม่ทันนะจริงๆไม่ทันผมทันหน่อยๆนะเพราะว่าผมจะจำภาพที่แบบเอาไมค์ฮอกกี้อยู่ในถ้ำลาวาแล้วก็แบบไม่ทันจริงไม่ทันจริงตบๆคือสมัยนั้นอาจจะแบบไม่ดูไม่มีทีวีด้วยจริงๆโคตรลำบากพูดไปก็เศร้าอ่ะอันนี้เราเคยน่าจะเคยรีวิวแล้วท่านไม่ต้องซ้ำก็ได้แต่ว่ามีอีกก็คือ3คันนี้น่าจะสุดท้ายละอ่ะวางเลยสาขาสุดท้ายสาขาสุดท้ายนี่ความพิเศษของมันก็คือว่าตัวสีน้ำเงินนี่คือ Japan Cup 2021เลยครับผมเป็นโครง VZ เหมือนกันนะฮะนี่ก็คือ Duo Rich Junior นะฮะ VC ชาสีหรือ VZ นั่นเองก็เห็นว่าล้อน้ำเงินเลยมันก็หาไม่ง่ายนะแล้วก็นี่มีสกรีนโลโก้เลยทำให้ยากมินิโฟร์วิวสกรีนที่ยางใช่นะ Japan Cup 2021แล้วก็ตัวชาสีเป็นอ๋อบอดี้ใสนี่เราไม่ค่อยชอบบอดี้ใสอะไรเพราะเราขี้เกียจตัดใช่ๆครับต้องทำสีด้วยใช่ต้องทำสีด้วยแล้วมันเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำเท่าไหร่อ่ะผมบอกไปซื้อสีกระป๋องมาพ่นก็ได้มันก็ได้แหละเออยุ่งยากหน่อยยุ่งยากหน่อยอ่านี่คันแรกเดี๋ยวดูต่อเลยอันนี้คือเรสเปียร์คันนี้ก็สวยนะอันนี้สวยเลยสีเขียวเดาเลยนะบอดี้ใสหรือเปล่าใสเขียวผมว่าใสไม่ใช่ใสให้มาตัดทำสีนะไม่ใช่น่าจะเป็นแบบแข็งแต่เราชอบอย่างไรไหมเรารู้สึกว่าเนี่ยดีไซน์ค่อยไหมมีตัดเหลืองกับเขาไหมเออดูสกวนดูสวยดีดูอ่ะสีดูมันดูเรสเปียร์กันโอเคนี่คือเรสเปียร์เป็นไงเป็นบอดี้แข็งสวยเลยนะคะแล้วก็เขียวตัดกับเหลืองที่ดีมากด้วยนะคะตัดกับเหลืองที่ดีมากเราเห็นว่าด้านหน้ามันเหมือนตรงนั้นเป็นสีเทาๆให้ประกบแต่จริงๆแล้วถ้าดูจากทรงแล้วเหมือนเราต้องทำเองว่ะอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่สีเทาไม่ใช่สีเงินว่ะมันคือสีขาวสีขาวมันคือสีขาวไอ้เนี่ยเพราะคือในภาพมันอาจจะดูแบบเข้มๆหน่อยดูเหมือนเป็นสีเทาเนาะครับแต่จริงๆคือสีขาวโอ้โหนี่มันสีเงินก็สวยเนาะใช่ใช่ต้องไปพ่นถ้าอยากพ่นก็พ่นได้อันนี้สวยเลยว่ะสวยสวยอันดูดีดูดีมากดีมากนะดูด้านข้างนี่เลยสบายสวยมาก
อ่ะมาดูคันสุดท้ายอันนี้คือคันที่ตั้งแต่สั่งมาแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นในการสั่งมากที่สุดเพราะมันโคตรสวยเลยดูนี่สวยร้อนหนามด้วยนี่คือ Hot Shot Junior SMC Mall Limited Edition แล้วเราก็ไม่ได้หาด้วย SMC Mall คืออะไรดูเหมือนจะเป็นของเกาหลีเป็นห้างของเกาหลีเพราะเห็นภาษาเกาหลีด้วยอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลนะบอกก่อนแต่คิดว่าใช่เหมือนรถไอ้นี่เลยอ่ะรถแลนลี่คือในบรรดารถแลนลี่ของทามิยาที่ดังมากก็คือ Hot Shot แหละครับแล้วก่อนหน้านี้มี Hot Shot Junior ที่เป็นสีแดงออกมาที่เราเคยไปเล่นด้วยแล้วก็นี่เป็น Hot Shot ที่เป็นตัว Limited Edition ที่เป็นสีส้มแล้วล้อส้มเหลืองเปิดดูกันเลยดีกว่ามาดูกันเต็มๆดีกว่านี่คือ Hot Shot Junior นะโอ้โหเป็นยังไงบ้างมาดูกันโอ้โหบอดี้สวยโคตรสวยเลยว่ะล้อสีเหลืองสวยมากสวยมากสวยมากคือในกล้องอาจจะบรรยายความสวยได้หมดแต่โอ้โหโคตรสวยเลยว่ะโคตรสวยเลยขอดูสติกเกอร์หน่อยเถอะสติกเกอร์ที่เหมือนว่าเป็นสีแดงๆแบบใสๆด้วยนะสะเด๋วมากใช่ว่ะเป็นแบบใสด้วยนี่แบบใสนะอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นสติกเกอร์น้ำนะครับที่แบบมันไม่ต้องใช้น้ำนี่ไม่ต้องใช้น้ำเราใช่ก็คือแปะได้เลยแต่มันเป็นแบบใสที่ทำให้ตัวเนี่ยมันยังเห็นความใสเคลียร์ของตัวบอดี้อยู่โคตรสวยเลยนะสวยมากอันนี้คือบอกเลยว่าโดดเด่นมากโดดเด่นมากๆคือเห็นแล้วแบบโอ้โหมันโคตรสวยเลยอะเดี๋ยวคันนี้ต้องประกอบให้ดูสวยจริงๆสวยมากคันนี้นี่10เต็ม10เลย10เต็ม10อันนี้สวยมากจริงๆจริงจริงผมชอบรถที่ล้อเป็นหนามนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกมันแปลกไงผมว่ามันแบบสวยมันดูสมบูรณ์สมบัติเราก็เป็นคนเล่นล้อหนามมาแล้วเวลาเราไปเล่นโอเพนบอลทุกคนจะมามองหน้าแล้วแบบทำอะไรซึ่งตอนเล่นแรลลี่สนุกนะใช่ใช่ทุกคนต้องใช้ล้อหนามหมดไม่งั้นวิ่งหาไปไม่ได้แล้วมันก็จะดุบดุบดุบแล้วมันค่อยๆไปเราก็เพิ่งรู้ว่าต่อให้เป็นล้อหนามเนี่ยมันก็ลุยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นล้อหนามเนาะมันทำให้รถมันเกิดความเป็นแรลลี่ขึ้นเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยอ่ะในเวลาทั้งมวลนี่พี่เป้ชอบคันไหนมากที่สุดเอาเดี๋ยวผมชอบตัวนั้นนะตัวนี้เป็นรถ AI อ่ะโลโบที่เป็นเครื่องปรุงอันนั้นโลโบอะไรโลโบเฉยแหละอันนี้คือโลโบเรสใช่ไหมตัวที่เป็นรถที่เป็นต้นแบบของการใช้ AI หรือว่ามนุษย์ขับก็ได้นะน่าจะเป็นชื่อรุ่นว่าเดฟบอท 2.0 แหละน่าไม่น่าผิดนะเนี่ยชอบสุดของเปย์แต่ของเราชอบคันนี้มากที่สุดอันนี้ก็ชอบนะแต่ถ้าเลือกก็จะชอบอันนี้มากกว่าแต่เราชอบคันนี้มากคืออะสมมุติถ้าเป็นรถจริงๆจะเลือกขับคันไหนก็ชอบคันนี้ใช่ไหมชอบคันนี้แต่เราชอบคันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสนุกดีมากอะวันนี้นะคะเราก็อัปเดตกันไปทั้งหมด2 EP ครับผมสำหรับเรื่องราวของทามิยาแล้วก็เป็นการเปิดตัวว่า 4Wheel Time ของเรานั้นกำลังจะกลับมาอย่างเต็มตัวนอกจากนั้นในช่องนดุดเนี่ยจะมีคอนเทนต์อีกมากมายที่ตอนนี้เราเตรียมไว้ให้เพราะว่าเราก็อยากจะกลับมาทำช่องนี้ให้มันดูเต็มที่จริงๆส่วนสปอนเซอร์เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่าคือไม่น่าจะมีสปอนเซอร์อะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้านของเล่นไหนอยากจะให้เราช่วยโปรโมทอะไรก็บอกได้เราจะมีความรู้เรื่องทำยาเยอะหน่อยแล้วก็พวกรถบังคับก็ได้อยู่นะฮะก็สมัยนั้นเราเล่นกันประจำนะใช่ๆก็สนุกดีเหมือนกันรถบังคับเนี่ยสนุกนะยังไงก็วันนี้หวังว่าทุกคนที่มีความทรงจำในวัยเด็กเนาะได้มาดูคลิปนี้ก็จะรู้สึกว่ามันว้าวมันแบบมันได้ดูว่ามันอัปเดตอะไรไปไกลขนาดไหนแล้วนะฮะอ่ะมีอะไรจะฝากถึงคนที่ชอบทำย่าไหมฮะก็อย่าซื้อรหัส9ก็จริงครับก็คือถ้าเกิดมีคนบอกว่ารหัส9ไม่รีขอให้เชื่อไว้ประมาณสัก 30% แล้วกันเพราะว่ามันมีอะไรมันแต่จริงๆก็บางรุ่นก็ไม่รีก็มีจริงๆแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ดีกว่าใช้คำนี้เราก็ตอบไม่ได้หรอกแต่เราคิดว่าเท่าที่เราลองเล่นมาตอนเด็กๆไอ้รุ่นที่มันไม่รีมันก็เห็นมาหมดแล้วใช่ครับแต่อาจจะไม่ 100% นะแต่ว่าเราคิดว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะได้เห็นอีกครั้งนึงยังไงลองสอบถามคนที่เป็นคนข้างในละกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรตรงนี้หรอกคือก็ถามพี่โน้ตถามครับผมมีหลายทีมที่เก่งๆไอ้พี่เวก็ปิดร้านไปละมีแมดบูป่ะแมดบูพี่เค้าชื่อพี่พีทอะไรอย่างงี้พี่ต้อมอะไรเงี้ยที่แบบเป็นคนแบบในวงการอะไรเงี้ยก็เผื่อจะได้คำตอบแล้วก็พวกสนามแข่งต่างๆก็จะรู้เนาะเราฝากสนามเขาไปเลยแล้วกันนะมีโรลเลอร์สตาร์ปิ่นทองที่ขายพวกนี้ด้วยแหละก็มีประมาณนี้แหละเราไม่ค่อยรู้อะไรเยอะละแต่เราไม่เคยเล่นร้านเขานะเคยเล่นโรลเลอร์สตาร์ครั้งหนึ่งโอ้สนามใหญ่มากใหญ่มากแพ้ด้วย อันนั้นเหมือนแข่งคัดตัวนี่แหละครับแพ้เราแพ้ แต่ว่าเป็นร้านที่ดีนะคะก็ลองไปเล่นกันได้ก็ใครที่แบบคิดถึงเนาะสรุปยังไม่ได้ฝากเลยก็ไม่ฝากเลยนะ
อ๋อคุณคิดอะไรที่ไม่ดีไว้แน่ๆไม่ใช่คุณแบบไม่คิดอะไรดีๆไว้หรอกในสมองคุณอะอ่ะงั้นเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องยูทูบของเราด้วยสำหรับวันนี้ลาฟันดี้ราตรีสวัสดิ์โอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย